ขึ้นปกบ่อยค่ะก็ดีใจนะคะได้มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกนะคะ Playboy นี่ก็เป็นแบรนด์ที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าคนทั่วโลกต้องรู้จักแน่นอนค่ะก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับ Playboy ตัดสินใจนานที่เราจะรับนานอยู่นะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณในความprofessional ของทีมงานด้วยเพราะว่าได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ใหญ่อมานนะคะแล้วก็คือรู้สึกว่าเขาให้เกียรติเราอะคือเขาคุยกับเราก่อนว่า reference สิ่งนี้นะอันนี้โอเคไหมคือคุยกันก่อนแล้วก็จะได้ไม่ทะเลาะกันในงานนะคะก็คุยกันก่อนแล้วก็เวลาไปถึงในงานแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างนี่แบบมืออาชีพจริงๆอะค่ะสมกับเป็นแบรนด์ระดับโลกแต่ที่เห็นนี้เรามีถ่ายซีฟูด้วยใช่ไหมคะพี่ชาเสื้อซีฟูค่ะเป็นแบบเรียกว่าเซ็กซี่ระดับมากในการถ่ายซีคือจริงๆแล้วชามว่าซีทรูจริงนะแต่คือข้างในนี่แบบใส่แน่นเลยนะเพราะฉะนั้นคือแบบไม่ได้ว่าโนแบรนด์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะออกแนวแบบเซ็กซี่น่ารักอ่ะไม่ใช่เซ็กซี่แบบโหแรงเลยอะค่ะก็คุยกันไว้ก่อนแล้วว่ามันจะเป็นแนวแบบอารมณ์แบ๊วๆนิดนึงอ่ะค่ะแล้วอย่างครอบครัวเห็นหรือยังคะพี่ค่ะก็ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วค่ะมันเป็นงานแต่ว่าอันนี้คือได้คุยกันก่อนแล้วว่าเออนะเราเป็นทีมไหนอะไรยังไงค่ะก็รู้อยู่แล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะจะมาเทียบชั้นพี่ๆก่อนหน้านี้พี่ชั้นก็ไม่มองว่าชั้นเซ็กซี่นะแต่ชั้นแค่คิดว่าโอเคมันเป็นงานนึงที่เราพยายามทำให้ดีที่สุดอะค่ะออกมาก็แอบเซ็กซี่ของชั้นก็ออกแนวแบ๊วๆนึงชั้นเห็นก่อนหน้านี้มันเกิดแล้วเห็นมีคู่มีหนุ่มข้างกายด้วยคนนี้ใช่หนุ่มหวานใจพี่ชั้นคือจริงๆแล้วแบบเราก็ดีใจนะมีคนจำวันเกิดเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีคนมาเซอร์ไพรส์ก็ลงไอจีนิดนึงแค่นั้นก็รู้จักกันใช่คนที่คุยอยู่ด้วยไหมคะพี่ชั้นก็แหมชั้นก็คุยอยู่คนเดียวอ่ะค่ะใครอะไรเซอร์ไพรส์บ้างคะพี่ของขวัญไม่รู้ค่ะเพราะไม่ได้เจอกันนานมากแล้วค่ะก็เขาอยู่ยุโรปมาเป็นเดือนละค่ะเพราะว่าเขาไปแข่งนะคะของขวัญอะไรให้ค่ะยังไม่รู้เลยค่ะต้องรอเขากลับมาก่อนเรามีรีเควสอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่ค่ะไม่ได้รีเควสค่ะก็คือตอนนี้เขาก็ตั้งเขาตั้งทำงานนะคะฉันก็ทำงานในวงการบันเทิงเขาก็ไปแข่งกอล์ฟของเขาค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเฉยๆแต่ว่าไม่ได้เจอกันมานานแล้วแล้วเขาจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่คะหรือว่าพี่ชามจะไปหาโอ้ยไม่ฉามทำงานก่อนค่ะก็น่าจะอีกประมาณเดือนนึงอะค่ะแล้วได้วางแผนหรือยังคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดียังเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ละครกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้ค่ะก็ไปไหนไม่ได้คืองานแน่นใช่ค่ะตอนนี้ช่วยอัพเดตละครตอนนี้นะคะก็มีลิเกนะคะแล้วก็สองรักสองวิญญาณของ Exact ค่ะแล้วก็มีแม้ลึกเกิดได้ค่ะทางช่อง8ค่ะอยากทราบว่าละครลิเกเนี่ยค่ะพี่ตอนนี้เห็นว่าต้องร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะลิเกเป็นยังไงบ้างเครียดมากเครียดตั้งแต่อ่านบทแล้วคือพยายามเต็มที่นะคะแล้วไม่ใช่แค่ชามนะทุกคนในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้มีใครเป็นนักร้องลิเกจริงๆอ่ะแล้วเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็มีครูสกุลนาที่เป็น professional มากมาช่วยสอนแล้วก็ทุกคนก็ทำเต็มที่อะค่ะส่วนโหชามนี่ก็ตื่นเต้นมากเลยนะฉากอื่นๆนี่ไม่ได้ตื่นเต้นเลยเพราะเวลาร้องลิเกทีไรนะคือแบบเหงื่อแตกอะทุกครั้งเลยซ้อมหนักไหมคะพี่หนักก็คือเขาก็จะต้องมีบทมาให้อิงกับเนื้อเรื่องใช่ไหมคะเราก็ต้องท่องเนื้อก่อนเสร็จปุ๊บท่องว่าแต่ละคำเนี่ยมันจะต้องเอื้อนเอ่ยไปในโทนไหนนอกจากนั้นพอได้ตรงนั้นปุ๊บมันต้องแม่นจริงๆนะเพราะว่าไปหน้าฉากเขาจะใส่ท่าให้เราพอท่าก็จะมีบล็อกกิ้งอีกโอ้ยเหนื่อยจิตมากแล้วอย่างรำเนี่ยค่ะที่ถนัดไหมคะไม่ถนัดเลยค่ะชั้มก็บอกเขาแล้วดาว่าคือชั้มไม่ถนัดรำนะตอนแรกเราก็รับเรื่องนึกว่าจะเป็นแบบแนวคนหนึ่งในคณะลิเกแต่ไม่ได้ร้องด้วยแต่พอบทมาปุ๊บโอ้โหร้องแน่นเลยค่ะรำแน่นด้วยก็พยายามเต็มที่แหละแล้วมีไปเรียนเพิ่มไหมคะเรียนค่ะไปไกลถึงอยุธยาก็มีค่ะไปเรียนด้วยเรียนร้องเพิ่มเรียนรำเพิ่มแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเพราะฉันไม่ได้มีพื้นฐานทางนี้เลยอะค่ะแล้วคิดว่าจะทำยังไงให้ออกมาถึงที่พิสูจน์ก็ซ้อมต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เวลาถึงหน้าฉากแล้วก็พยายามมั่นใจให้เต็มที่ค่ะเพราะทุกคนเขาบอกว่าโอเคบางครั้งชามไม่มั่นใจเนี่ยคือชามคิดไปเองแล้วมันยากตรงที่ว่าเรื่องนึงอ่ะมาเป็นนางรำเป็นนางลิเกใช่ไหมคะอีกเรื่องนึงแล้วเป็นโคโยตี้อ่ะแบบว่ามึนนิดนึงค่ะก็ต้องไปเรียนอันนั้นเพิ่มเติมด้วย